สวัสดีค่ะวันนี้ฝนมาหายอีกแล้วจ้ะวันนี้ฝนพาเข้าครัววันนี้ฝนได้หมูหมูมาทำอะไรฝนฝนมาเสียทำราดหน้าจ้ะราดหน้าเป็ดเอาแบบสูตรง่ายๆที่แบบเด็กหอก็ทำทานได้เนาะมันก็ง่ายทั้งนั้นไหมราดหน้าไม่รู้อันนี้ฝนก็สิหมักหมูก่อนนะจ๊ะเพราะว่าหมูต้องหมักทิ้งไว้ก่อนสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วจ้ะจังสิมาเห็ดมาเห็ดกินแต่ว่าฝนหมักแค่ชั่วโมงเดียวจ้ะทำไมหมักชั่วโมงเดียวละฝนเลยฝนฟาวจ้ะฝนฟาวกินปะหมักเลยเริ่มหมักเลยฝนหมักแบบง่ายๆเลยนะจ๊ะเอาหมูลงไปเลยอันนี้มือล้างเรียบร้อยนะจ๊ะว่าต้องห่วงหมูลงไปตามด้วยแป้งข้าวโพดจ้ะแป้งข้าวโพดยี่ห้อใดก็ได้แล้วแต่เลยมีรสหวานมารับฝนแล้วไม่ไปเอาสักประมาณนี้จ้ะประมาณ 2-3 ช้อนชาเนาะไม่ต้องใส่หลายก็ได้จ้ะถ้าใส่เยอะมันก็ใส่เยอะได้นะจ๊ะเพราะว่าเฮาก็ต้องเอาไปทําราดหน้าเดี๋ยวมันแป้งก็จะไปคนในน้ําซุปเหมือนเดิมแล้วก็ตามด้วยน้ํามันหอยจ้ะสัก1ช้อนโต๊ะไม่ต้องพูนมากจ้ะท้องร้องทำไมเพิ่งจะหมักหมูอยู่เลยนะฝนแล้วก็ซีอิ๊วขาวจ้ะสองช้อนโต๊ะไม่ต้องแบบช้อนโต๊ะไม่ต้องเต็มมากแต่เอาแค่แบบกะเอาเนาะเพราะว่าฝนกะเอาจ้ะไม่มีอะไรบ่มีอย่างกันไม่มีการตวงแล้วก็น้ำมันพืชนิดหน่อยจ้ะตามด้วยไข่หนึ่งฟองอันนี้สำหรับราดหน้าเนาะไปเฮ็ดหมูกระทะบ่ได้จ้ะเพราะว่ามันจะใหม่พอมีทั้งไข่มีทั้งแป้งเดี๋ยวจะไหม้ได้เฉพาะราดหน้านะอันนี้นะแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยจ้ะบ่ต้องหลายมันสิหวานโพดอันนี้คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยจ้ะใส่มือก็ได้จ้ะฝนบ่มีถุงมือฝนทั้งหมูทั้งไข่ฝนยามันเค้าแน่นเค้าติดมือผสมแบบเสียจะไปสักพักนึงจนแบบเหมือนเฮานวดอ่ะจ้ะเหมือนนวดหมูแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะจ้ะหรือบ่ของฝนชั่วโมงเดียวแต่ว่าที่จริงก็ต้อง2ชั่วโมงถึงจะนุ่มดีนะช่วงเวลาที่ชั่วโมงนึงที่ฝนสิทิ้งไว้ก็คือว่าไปหาเที่ยวเล่นจ้ะจังกลับมาทำกินอาจจะเสร็จแล้วทิ้งแบบนี้ไว้อันนี้สำหรับราดหน้าเนาะฝนบอกไปแล้วนะจ๊ะอย่าเอาไปทำหมูกระทะเด้อเพราะว่ามันไหม้มีทั้งแป้งทั้งไข่ถ้าเกิดว่าจะเฮ็ดหมูกระทะก็เฮ็ดสูตรนี้ก็ได้จ้ะแต่ว่าเปลี่ยนจากแป้งไข่เป็นโซดาเนาะไปแล้วจ้ะทิ้งไว้เลยไปหาเดินเล่นก่อนเด้อแบบเนี้ยนี่ต้มน้ำซุปก่อนนะจ๊ะน้ำซุปต้มไปเลยต้มมันเดือดก่อนฝนใส่กระเทียมลงไปพร้อมใส่บอไซก็ได้นะหรือว่าใครจะแบบแค่บุอาจจะไม่ต้องซับแบบใส่แค่บุลงไปก็ได้2กีบน้ำเดือดแล้วนะจ๊ะแล้วเฮาก็ใส่อะไรก็ได้ที่เฮาคิดว่ามันสุกยากอ่ะจ๊ะฝนก็เดี๋ยวใส่เห็ดกับเอาหมูลงไปพร้อมกันนะจ๊ะเอาหมูลงไปด้วยเห็ดลงไปกันฝนเป็นคนแบบถ้าเห็ดบ่สุกก็บ่ค่อยกล้ากินจ้ะยันเมาเห็ดลงไปจับยาใช้มือโลดแล้วก็หมูที่เฮาหมักเมื่อกี้นี่จ้ะไปเลยเอาอีกจะใส่แครอทนิดหน่อยจ้ะแครอทนี้มันสุกง่ายได้จ้ะกินดิบก็ได้แต่ว่าหางฝนอยากให้มันแบบเข้าไปอยู่ในน้ำซุปเดือดขนาดนี้จะใส่เต้าเจี้ยวเลยจ้ะแล้วแต่เฮานะฝนไฟบ่หลายเอาแค่แบบพอได้รสชาติอ่ะจ้ะเอาแค่นั้นคนคนนี่บ่ต้องซิมนะจ๊ะเพราะว่าฝนซิมน้ำซุปมาเรียบร้อยแล้วผู้ใดที่แบบว่าใช้น้ำเปล่าก็ได้นะจ๊ะแต่ว่าเฮาก็ปรุงเอาเองปรุงแบบใส่รสดีใส่เกลือใส่น้ำตาลนิดหน่อย
แล้วก็ตามด้วยผักเลยจ้ะผักมา3คันรถโหเดี๋ยวพอผักยุบเขาก็ใส่แป้งนะจ้ะต่อไปคนใส่แป้งนะจ๊ะเป็นแป้งข้าวโพดละลายน้ำนะก่อนเขาสิเทเขากับคนก่อนนะจ๊ะคนคนคนไหมคะคนค่ะคนก่อนจ้ะแล้วก็เวลาเทก็อย่าเทจวกลงไปเทเดี๋ยวละจ้ะเทเทไปแล้วก็เหมือนแบบเทไปผสมไปหน่อยจ้ะคอยเบิ่งว่ามันเหนียวหรือยังถ้าบ่เหนียวเขาจังเพิ่มฝนบอกนี่ฝนก็พอแล้วจ้ะฝนไม่ค่อยชอบคนเท่าไหร่เวลาเห็ดอย่าเทจวกลงเทเดียวแต่จ่ายแป้งอ่ะให้ค่อยๆเทค่อยๆคนไปแล้วแต่ความเหนียวที่เราต้องการนะจ๊ะแล้วแต่คนชอบเนาะแต่ของคนก็เสร็จแล้วเรียบร้อยจ้ะเอาไปราดเลยพร้อมกินนี่ก็เส้นหมี่จ้ะอยากกินแค่ไหนใส่แค่นั้นมีที่ผัดแล้วนะจ๊ะถ้าเกิดว่าใครมีซีอิ๊วหวานนะจ๊ะซีอิ๊วดำอ่ะผัดมันก็จะแบบน่ากินกว่านี้จ้ะฝนบ่มีฝนเลยผัดน้ำมันเฉยๆผัดแกแบบให้เส้นนุ่มแล้วก็ราดเลยจ้ะแล้วก็ตักจะกินอันไหนราดลงไปใครชอบข้นๆนะจ๊ะใส่แป้งเยอะกว่านี้ของฝนเอาแค่นี้จ้ะเสร็จแล้วก็ปรุงจ้ะของเขาเป็นคนไทยนะจ๊ะมันขาดไม่ได้ต้องบักพริกโรยเลยจ้ะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยแค่ไหนแล้วก็น้ำส้มสายชูอันนี้น้ำส้มสายชู 5% นะจ๊ะ 5% ที่เพิ่นผสมมาแล้วอ่ะนะมาจ้าฝนขออนุญาตพากินเลยป่ะเนี่ยหิวแล้วอันนี้มันเป็นซีอิ๊วขาวเพราะว่าฝนใส่ไข่ด้วยได้จ้ะใส่ไข่ด้วยแล้วก็เพราะว่าแป้งอุ้ย ควันออกเห็นควันไหมเห็นควันไหมเอ่ยฝนประกาศใส่พริกลายฝนย่านฝนไห้รัดหน้าราดหน้าทำกินเองได้ที่บ้านจ้ะง่ายๆไหนลองหมูสิชั่วโมงเดียวก็ถือว่าโอเคจ้ะถ้าอยากขนมก็เลยต้อง2ชั่วโมงขึ้นราดหน้าจะอร่อยอยู่ขึ้นอยู่ที่หมูแล้วจากการน้ำซุปถ้าหมูบนนุ่มกับบะแซบไม่ค่อยเผ็ดจ้ะฝนยันแต่ฝนเผ็ดใส่พริกหน่อยหมูใช้ได้เลยจ้ะอีกสัก1ชั่วโมงเพิ่มอีก1ชั่วโมงนึง
นุ่มดีแล้วมากเลยผู้ใดหมักไข่แบบเป็นชิ้นๆนะจ๊ะสามารถตอกไข่ลงไปคนกันตอนที่เฮาแบบกำลังต้มหมูต้มอีหยังอะต้มผักอะจ้ะหลังจากที่เฮาต้มผักอะตอกไข่ลงไปได้เลยจ้ะแล้วก็คนๆจักหน่อยให้มันแตกๆมันก็จะน่ากินมากขึ้นมันจะเห็นไข่จ้ะตอนนี้ฝนว่าฝนใส่ไปในหมูแล้วฝนก็เลยบ่ตอกลงไปเผ็ดน้ำซุปนัวๆแล้วจ้ะยังไงก็อร่อยจ้ะถ้าน้ำซุปนัวแล้วก็หมักหมูนุ่มจักหน่อยยังไงก็อร่อยราดหน่านะ เสียงอยากจะเริ่มเสื่อยซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานนะจ๊ะผัดเสร็จมีแล้วสีมันจะสวยมากเลยอันนี้มันเป็นสีขาวๆไปเลยนะเสียงโดดมาบ่ได้เฮ็ดโดดแล้วจ้ะผ่านมาจักปีแล้วตั้งแต่ฝนอยู่21 22อ่ะจ้ะวันนั้นเฮ็ดขายบ่ได้เฮ็ดร้านหน้าขายได้แต่ว่าขายเป็นอาหารตามสั่งขายก๋วยเตี๋ยวเรือจ้ะแล้วก็มีอาหารตามสั่งด้วยแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวเรือมันเฮ็ดยากสิพาเฮ็ดยากอย่างนั้นมันเครื่องเยอะมากเลยชอบจังผู้ใดอยู่หอจ้ะทำกินง่ายๆทำกินเองได้เลยชอบจังเห็ดโอ้ยสอนซ่อมลงไปเกลียดแซ่บจะเห็นสีสันไม่เห็นสีสันแบบนี้แต่รสชาติดีมากสีสันแบบนี้ก็เพราะว่าเป็นเส้นนะจ๊ะจริงอะต้องผัดใส่ซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานตะฝนบ่มีคิดว่าจะของมีจ้ะก็เลยบ่ได้ซื้อมาประเทศอิลีอ้าวไม่มีว่าที่ไปก็กินอยู่นี่แหละ
ก็ฝนไปแล้วนะจ๊ะขอบคุณหลายๆขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณที่กด Subscribe ให้ฝนนะจ๊ะขอบคุณที่สนับสนุนแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ฝนพร้อมจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะเดี๋ยวฝนมาหาใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ฝนไปแล้วจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้ะ